เริ่มจากนำพริกขี้หนูแห้งมาตัดเอาเม็ดออกให้หมดเตรียมไว้ค่ะต้มน้ำจนกระทั่งเดือดใส่เกลือป่นเสริมไอโอดีนคนให้เข้ากันนำพริกขี้หนูแห้งที่เตรียมไว้ลงไปต้มประมาณ10นาทีแล้วตักขึ้นให้เสด็จน้ำใส่ลงในอ่างผสมนำลงต้มซ้ำอีก 2-3 ครั้งเพื่อลดความเผ็ดของพริกนำพริกที่ต้มเสร็จมาเคล้าผสมกับงาขาวให้ทั่วจากนั้นนำลงคลุกกับแป้งชุบทอดปลาโลโบให้เข้ากันนำพริกลงทอดในน้ำมันพืชที่อุ่นเตรียมไว้ทอดจนพริกสุกกรอบแล้วตักขึ้นพักให้เสด็จน้ำมันนำพริกไปอบที่อุณหภูมิ300ฟาเรนไฮต์ประมาณ15นาทีใส่พริกที่อบลงในภาชนะตามด้วยเม็ดมะม่วงหิมพานต์ทอดกรอบโรยผงหมักไก่สไปซี่บิ๊กวิงตราโลโบเคล้าผสมให้เข้ากันจัดพริกทอดกรอบบิ๊กวิงลงในภาชนะพร้อมเสิร์ฟเพียงแค่นี้ก็พร้อมรับประทานแล้วค่ะกับเมนูพริกทอดกรอบบิ๊กวิงเพียงแค่มีโลโบติดบ้านไว้ไม่ว่าเมนูไหนก็เป็นไปได้ค่ะ